สวัสดีครับเราก็จะมาสร้างกลุ่มไลน์กันนะฮะเริ่มต้นด้วยการเอามือนะครับไปแตะที่บวกเครื่องหมายบวกนะฮะข้างบนนะครับจึ๊บจากนั้นเราก็ไปที่ create group นะครับจึ๊บจากนั้นเสิร์ชชื่อเพื่อนนะครับที่จะใส่ลงไปของผมก็ตัวอย่างเล็กนึงนะครับใส่ชื่อเพื่อนที่จะสร้างกลุ่มนะครับจากนั้นตั้งชื่อนะครับนะครับผมแล้วก็ไปกดที่ create นะครับเรียบร้อยเราก็จะได้กลุ่มนะครับขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็ invite เพื่อนนะครับให้ไปแตะที่นะครับด้านบนนะครับที่ข้างเครื่องหมายที่เป็นรูปโทรศัพท์นะครับ3ขีดให้ไปแตะปุ๊บพอแตะเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปกดที่ invite นะครับที่เป็นเครื่องหมายลูกกลแล้วมีเครื่องหมายบวกนะฮะแต่ก็ไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้ไปกดที่ QR code มันจะมีสัญลักษณ์ QR code อยู่นะฮะก็แต่ก็ไปนะครับจากนั้นนี่เราก็จะได้ QR code มานะครับแล้วก็เซฟ QR code เข้าไปในโทรศัพท์นะจากนั้นก็จะส่ง QR code เข้าไปในกลุ่มนะครับเพื่อจะส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการสร้าง QR code แล้วก็สร้างกลุ่มนะครับ